ัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะวันนี้พบกับครูในวิชาทัศนศิลป์เราพบกันทุกวันศุกร์นะคะวันศุกร์นี้เป็นการเรียนในเรื่องของภาพการ์ตูนภาพการ์ตูนนักเรียนชอบดูการ์ตูนกันไหมชอบชอบนะนักเรียนบางครั้งภาพการ์ตูนเนี่ยครูรวบรวมมาให้นักเรียนดูเป็นภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักแต่บางอย่างนักเรียนรู้จักดีแต่ครูไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยวนักเรียนต้องบอกครูแล้วว่าภาพการ์ตูนเนี่ยเป็นการ์ตูนเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะคะเดี๋ยวให้มาดูกันเลยนะคะการ์ตูนตัวนี้เป็นการ์ตูนตุ๊กตาเด็กไทยอ้าวนี่แต่ตัวนี้ไม่รู้จักอะใครรู้จักมั่งอะไรเหรอชื่ออะไรอะใครตอบได้ใครตอบได้ใครตอบได้อะตอบหน่อยรู้จักไหมคะเอาเมื่อกี้เห็นบอกอยู่ฮะก็เรียกว่าอะไรตัวนี้อะไม่เปรี้ยวผ่านนี่การ์ตูนผลไม้แล้วมั้งอันนี้ล่ะเหรอการ์ตูนขายหัวเราะอันนี้การ์ตูนสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ลายแต่ตัวนี้อ่ะตัวเนี้ยหนูชอบแต่หนูไม่รู้จักชื่อแล้วผู้ชายรู้จักชื่อป่ะฮะอะไรนะตัวนี้ต้องรู้จักแน่เลยบอกแล้วว่าบางอย่างครูไม่รู้จักหรอกแต่เธอต้องรู้จักเพราะว่าเธอดูอยู่ครูไม่ได้ดูอันนี้บางอันน่ารักน่ารักก็เอามาให้ดูหลายๆภาพอันนี้ให้ของขวัญด้วยเดี๋ยวได้เอาไปเป็นแบบอย่างที่ใช้ในการวาดได้ได้เลือกได้หรือบางภาพที่ไม่ได้เอามาให้ดูแต่ชอบเป็นการส่วนตัวก็สามารถนำมาวาดได้นะส่วนตัวนี้ล่ะอีกท่านั่งกับท่ายืนอันนี้ก็ง่ายนะน่ารักดีออกส่วนตัวเนี้ยฮะชื่ออะไรนะไทเกอร์หรือทิกเกอร์ชื่ออะไรนะอันนี้ก็ตัวเดียวตัวเดิมส่วนตัวเนี้ยคิตตี้น่ารักไหมน่ารักแต่ผู้ชายอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่ไหมตัวชื่อผู้ชายก็อาจจะไปชอบไทเกอร์หรือกาฟิลอะไรพวกนี้ก็ได้ก็นี่เมื่อกี้นุ่งกระโปรงนะใส่สีชมพูสวยงามอันนี้สองคนอันนี้ก็คิตตี้เหมือนกันนะตี้จะเป็นแนวสีชมพูใช่ไหมหวานแหววดูการ์ตูนมาตั้งมากแล้วหนูชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
หนูชอบคิตตี้แล้วผู้ชายอ่ะชอบกาฟิลมีชอบไทเกอร์ชอบอะไรนะมิกกี้เมาส์ชอบโดเรมอนเออถ้าชอบอะไรเดี๋ยวให้วาดอย่างนั้นดีไหมดีอันนี้ใครชอบที่นอกเหนือไปจากนี้ที่ครูเอามามีการ์ตูนอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมนี่มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมฮะทอมแอนเจอรี่โอฮะอะไรนะสกูปี้ดูเหรอเป็นยังไงเดี๋ยววาดให้ดูนะฮะไม่รู้จักอ่ะคราวนี้เดี๋ยวไปเที่ยวกับหนูมารีแล้วกลับมาวาดกันดีกว่าหนูมารีแม่หนูมารีมีลูกแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งมันชอบกินปลาร่าเริงจริงๆพ่อผูกกระดิ่งกรุ๋งกริ๋งชอบใจเจ้าเหมียวมาซีเร็วรี่ว่องไวไปดูอะไรทางนี้ด้วยกันกระดาษขึ้นมาเลยเพื่อที่เราจะวาดกันแล้วเอากระดาษร้อยปอนด์ขึ้นมาตีกรอบเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเขียนด้านบนชื่อชั้นเลขที่เอาเป็นแนวขวางแล้วกันนะคะเวลาวาดวาดในแนวขวางเตรียมดินสอสำหรับร่างภาพเอาดินสอมาร่างภาพเตรียมสีที่ใช้เป็นดินสอสีดินสอสีไม้นั่นเองเตรียมไว้นะเหลาไว้นะให้พร้อมใช้งานนะคราวนี้สีเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมเก็บไว้ก่อนขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนคิดก่อนต
้องคิดก่อนจะวาดภาพอะไรดีถึงจะร่างถูกใช่ไหมไม่คิดจะวาดภาพอะไรดีคิดพอคิดออกแล้วก็จึงร่างภาพร่างภาพต้องร่างแบบเบาๆคราวนี้นักเรียนต้องวางแผนก่อนว่าจะเอาภาพเนี่ยจะเอาภาพเนี่ย1หรือ2ถ้า1ก็ต้องมีขนาดใหญ่และให้อยู่ตรงกลางเลยเพราะว่าเป็นจุดเด่นของภาพถ้าอยู่2ก็ให้2จัดน้ำหนักภาพ2ข้างให้เท่าๆกันอ่ะเริ่มวางตำแหน่งปื้อเอาใหญ่เห็นไหมหนึ่งนี่อีกหนึ่งสองส่วนนะสองส่วนสองข้างให้น้ำหนักภาพที่เหลือเท่าๆกันเสร็จแล้วเห็นไหมเส้น